หรือว่าสันเพชร91รุ่งโรจน์นะครับคนเดียวกันคู่นี้ชกในพิกัด119ปอนด์นะครับร้อยเชิงมาลด1ปอนด์ส่วนสันเพชรนี่มาขาดเลยโอ้วันนี้มาขาดเยอะเหลือเกินนะครับสำหรับสันเพชรนี่ครับร้อยเชิงครับล่าสุดนี่แพ้คะแนนน้องยศสิทธิ์เจ๊การมาขุนเข่างูเหลือมนะครับสิงห์มาวินนี่ก็วินมาแล้ว1คนนะครับก็รอลุ้นอีกคนนึงก็คือร้อยเชิงส่วนทางด้านสันเพชรนำแสงก่อสร้างนะครับหรือว่าสันเพชรโอบางนาเป็นมวยบู๊ดุดันเลยครับอาวุธหนักแรงศอกคมมากก็ล่าสุดเนี่ยน็อกลูกขวัญสอจอว่าว8ริ้วมาเลยนะครับยก4โอ้แม่สันเพชรนี่รูปร่างสูงยาวครับแม่แต่เจอกับร้อยเชิงนี่ต้องบอกว่าถ้าดิน ไม่หลุดนี่แข้งขายาวๆนี่ก็ลำบากเหมือนกันครับสูงยาวเนี่ยอาจจะไม่เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าโดนวงในถ้าดิ้นไม่ออกเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันครับแล้วสันเพชรก็มีที่เด็ดนะครับครับอาวุธหนักแรงอยู่เหมือนกันนะครับร้อยเชิงนี่เป็นชาวสงขลาส่วนสันเพชรนี่เป็นชาวหนองคายอีกคนหนึ่งครับตอนนี้ลุยแล้วครับทางด้านร้อยเชิงเริ่มเปิดเกมโอ้นี่ครับสันเพชรมีของได้ครับแล้วก็เสียบเข้าไปร้อยเชิงต้องดูว่าวงในนี่วันนี้จะมีลูกลัดงูเหลือมาอีกหรือเปล่านี่ครับแม่เดินขู่เลยครับทำหน้าตาแบบโหดเลยอ่ะวงในตอนนี้สันเพชรก็ยังจับได้เปรียบครับคล้องคอได้ตีครับนี่ครับคล้องคอได้เอาแล้วครับขุนเข่างูเหลือมเริ่มทำการแล้วฮะพยายามที่จะลัดสู้คืนเลยครับขยับเดินคู่อีกต่อเนื่องครับร้อยเชิงสันเพชรซ้ายอุ้ยระวังนะครับแม่เข้าก้านคอเนี่ยหลับเอาดื้อเลยนะครับโดนเกี่ยวแล้วล้มโอ้ยขาเชือกครับโดนต่อยหมัดดีว่ายังรักษาอาการได้ดีครับโอ้ร้อยเชิงครับไปเสียหลักครับโดนเกี่ยวแล้วก็โดนอาวุธตามเลยครับสันเพชรไม่ปล่อยเลยนี่ครับโอ้โหสันเพชรนี่ตอนนี้มาแรงโอ้ยจะเตะเอาคืนครับแต่ว่าเสียหลักล้มลงไปร้อยเชิงตอนนี้ครับขยับเดินเข้าหาสันเพชรครับซ้ายและฉากออก มีเตะขวาครับหมดยกก่อนครับแม่กำลังเข้มข้นเลยทีเดียวโอ้โหยกนี้นี่แลกกันสนุกเลยครับผ่านไป3ยกครับแม่สันเพชรรูปร่างสูงยาวครับโอ้โหมีต่อยหมัดเสริมครับได้เปรียบอยู่ประมาณ5ต่อ4เท่านั้นครับสถานการณ์ยังเบียดๆคู่ขี้อยู่ครับมาลุยต่อครับยกที่4เอาเข้าในแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับลูกรัดนี่ครับเลื้อยสยองโลกโอ้ยนะครับแต่ทางด้านสันเพชรนี่บิดออกข้างเลยครับแม่ลัดดีนักต้องบิดให้หลุดครับโอ้น่าจะแก้เกมมาเลยครับสันเพชรและทีมงานครับโอ้โหดูเสียบเน้นๆเลยครับโอ้ร้อยเชิงครับมวยเข่าเนี่ยเจอเข่าแล้วครับสันเพชรนี่ไม่กลัวนะครับวงในตั้งสู้เลยครับวงในนี้นี่สันเพชรก็มีเหมือนกันหัวขวาไปครับร้อยเชิงสลับแข้งเอาซ้ายนำแล้วก็ยันเข่าเข้าไปครับแล้วก็ในแล้วก็คล้องได้ครับสันเพชรแล้วก็ตีดูครับร้อยเชิงชิงจับได้ครับพอชิงจับได้แต่ยังยัดได้แม่ยังไม่โดนเต็มๆครับเจอเทลงไปครับโอ้ร้อยเชิงโอ้ตอนนี้หนามยอกโดนเอาหนามบ่งออกมาแล้วครับนี่ครับสันเพชรลุยต่อเลยครับรัดเหนียวนักใช่ไหมรัดเหนียวนักใช่ไหมดึงเข้ามาโอ้แต่ตอนนี้ร้อยเชิงมีโต้เหมือนกันนะพยายามพลิกล้มไม่ล้มครับยังอยู่มีต่อยมาสวนโอ้ตอนนี้ได้คนละทีครับเอาแลกแข่งกันไปเข้าได้คล้องได้พยายามกดลงมาครับแม่ยังกดไม่ได้ครับสำหรับร้อยเชิงโอ้สันเพชรนี่วันนี้ต้องบอกว่าทำการบ้านมาดีเลยครับมวยเข่าเนี่ยบอกว่าเกลือจิ้มเกลือครับเข่าไม่กลัวเลยครับดูครับขอให้เข้ามาเลยครับโอ้คือตอนนี้เนี่ยร้อยเชิงก็ยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับอาจจะได้ดีที่ลูกเดินบู๊โอ้ยโดนเทล้มลงไปแล้วครับโอ้ทำได้ดีเลยครับสันเพชรโอ้ร้อยเชิงนี่วิ่งเข้าหาเลยครับอยู่ไม่ได้แล้วครับล้มอย่างนี้ต้องลุยต่อครับเด้งตีเด้งตีเข้าไปโอ้นี่ครับทางด้านสันเพชรจับสูงกว่าครับดูว่าล็อกคองบนแม่แต่ร้อยเชิงโอ้ยังตีได้อาศัยลูกขยันไปเรื่อยครับเดินเข้าหาแล้วก็ยัดคืนกลับไปแก้ได้แล้วเสียแม่ดูครับยังดูไม่ชัดเจนครับสำหรับร้อยเชิงตอนนี้โอ้ยดูครับฟังจากบรรยากาศรอบๆเวทีเนี่ยต้องบอกว่าคู่ขี้เลยนะครับสันเพชรนี่เข่าดีเหมือนกันครับไฟนี้ส่วนร้อยเชิงก็แน่นอนเลยครับว่า
อาวุธถนัดของเขาครับวงในโอ้ตอนนี้ดีสถานการณ์ไปแล้วครับ 7-2 สำหรับสันเพชรโอ้ดูครับสีชุ่มตัวก็มีครับเอาลุยต่อครับยกสุดท้ายวิ่งเลยครับตอนนี้ร้อยเชิงไม่รออะไรแล้วครับยัดได้แล้วตีจับได้แล้วตีเหมือนกันครับตีเข้าไปอีกทีโอ้ตอนนี้สันเพชรโอ้ดูครับพยายามกันไว้อยู่ครับแต่อาวุธยังไม่ออกครับโอ้อยู่ที่สันเพชรนะครับว่าจะคุมอยู่หรือเปล่าครับเพราะร้อยเชิงนี่ก็ยังแรงครับนี่ครับดูว่าโอ้ยังแรงต่อเนื่องครับขยับเดินมั่นใจเลยครับขวาเนี่ยโดนเตะฟรีคิกไปครับสำหรับสันเพชรร้อยเชิงตอนนี้จับได้แล้วเตะซ้ายอ้าวมีวงในครับยัดเข้าไปอีกทีขาดได้เทไม่ลงล้มเองโอ้สันเพชรไปเทเข้าจะไปเสียหลักล้มเองครับโอ้ตอนนี้เอาแล้วครับวัดกันที่อาการมวยครับวัดกันที่อาวุธแล้วครับตอนนี้กำลังหาตัวผู้ชนะอยู่เก๋าเลยนะครับพอผู้ต่อสู้ล้มเนี่ยเขาชูมือเลยครับแหมมาเตะซ้ายได้อีกครับอ้าวแล้วมั่นใจด้วยครับออกหมดครับคือตอนนี้เนี่ยงัดอะไรออกมาก็ต้องเอาออกมาให้หมดแล้วครับโอ้มั่นใจครับโอ้ดูครับต้องวัดใจกรรมการเลยครับอย่างนี้โอ้ตอนนี้แต่ว่าโอ้โหดูสันเพชรขยับเดินเข้าไปแหมกลายเป็นมวยเสียเปรียบไปแล้วครับโอ้ดูครับแม่ทำมาดีๆครับยกสุดท้ายจังหวะเข้าพวดไปหน่อยครับโอ้แล้วตอนนี้ร้อยเชิงมั่นใจผลงานสันเพชรต้องวัดใจกรรมการแล้วครับตอนนี้โอ้จังหวะนั้นเนี่ยก็คือวัดดวงเลยครับถ้าเกี่ยวเขาล้มเราก็ได้เปรียบครับแต่ว่าถ้าเกี่ยวแล้วเราล้มเนี่ยก็เรียบร้อยครับโอ้โหมองตามสายตาดูจากสถานการณ์เนี่ยต้องบอกว่าร้อยเชิงเลยครับดูครับนี่ชูมือนะครับมุมแดงครับโอ้โหดูครับแม่ถือว่าพลิกเดือดเลยครับคู่ดีครับแม่ยกสุดท้ายจังหวะเสี้ยววินาทีจริงๆครับแล้วก็พลิกกลับมาชนะได้นะครับสำหรับเจ้าร้อยเชิงสิงห์มาวินครับโอ้คิดว่าลำบากแล้วนะวงในก็โดนเขาเล่นอ่ะทำดีเลยอ่ะวันนี้คือวงในของสันเพชรเนี่ยไม่แพ้เลยนะครับครับผมไม่แพ้เลยก็มาโดนลูกนั้นแหละโอ้โหอาการมวยเนี่ยมันผิดกันเลยนะพอล้มลูกนั้นไปโอ้โหต้องไปไล่เอาคืนเองนะครับผมสถานการณ์นี่มันกลับกันเลยนะครับผมสุดท้ายร้อยเชิงก็พลิกชนะไป